สึกปลื้มมากครับก็ตื่นแต่เช้าเตรียมตัวตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเราเตรียมตัวตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับปีต่อปีนะครับผมที่มาเป็นประธานกฐินปีนี้นะครับสำหรับกฐินนะครับก็คือเป็นการละทานนะครับแค่1ปีมี1ครั้งนะครับที่เราจะได้ร่วมงานกฐินนะครับสำหรับใครนะครับที่อยากจะมาหรือตั้งใจจะภาวนาเป็นประธานกฐินนะครับผมขอเชิญชวนให้วางแผนนะครับวางแผนเอาไว้สร้างประวัติศาสตร์ชีวิตให้กับตัวเองนะครับถ้าต้องการหลวงพ่อท่านก็บอกว่าให้เราได้ออกแบบชีวิตเราอยากรวยก็ให้ทำทานนะครับเราอยากแข็งแรงก็ให้รักษาศีลนะครับเราอยากปัญญาดีมีปัญญาก็ให้เจริญภาวนานะครับกฐินก็เป็นหนึ่งอีกหนึ่งทานบารมีนะครับที่ยิ่งใหญ่มากนะครับนะคะก็เป็นคนทำบะหมี่เป็นคนทำบะหมี่เลี้ยงทุกคนสำหรับกฐินนะคะก็ทำมานานแล้วก็ทุกปีเลยค่ะก็สำคัญมากนะคะเพราะว่าปีนึงเนี่ยมีแค่ครั้งเดียวที่จะมีโอกาสทำกฐินนะคะก็ดีใจมากที่ได้มาร่วมบุญในวันนี้นะคะYeah.
VMDC Group นะคะเป็นอาสาสมัครของวัดพระธรรมกาย DC ค่ะแล้วก็เป็นประธานกฐินปีนี้ด้วยค่ะที่มาเหรอคะก็ต้องย้อนหลังไปเมื่อปี2010ทวนค่ะใช่แล้วที่เราเนี่ยเป็นกลุ่มที่แบบทุกคนยังอยู่ด้วยกันที่นี่ทุกคนเหนียวแน่นทุกคนแบบว่ายังมีภาระหน้าที่ที่นี่มีถิ่นฐานอยู่ที่นี่ค่ะเราก็เลยปรารถนาว่าปี2022นี้นะเราจะมาเป็นประธานกฐินกันค่ะเดินทางมาถึงวันนี้ก็ทุกคนก็เลือกจากตอนนั้นถึงตอนนี้ทุกคนก็แยกย้ายไปบ้างค่ะคนนี้ก็ไปอยู่ที่เดิมที่เดิมคนนี้ก็ยังอยู่ที่ริชมอนด์พี่เมย์ชีวิตมันก็มีพี่ยายไปหลายที่แล้วค่ะจากนิวเจอร์ซีย์ตอนนี้ไปอยู่เท็กซัสแล้วค่ะน้องอ้อมจาก DC ไปฟลอริดาของมิมี่ก็จาก DC ก็กลับไปแคนาดาแล้วก็ไปเมืองไทยค่ะก็หลายที่เหมือนกันส่วนเพื่อนๆที่หลังก็ยังอยู่ที่เดิมก็ดีใจเรามารวมตัวกันได้ใช่แล้วค่ะเหมือนรียูเนียนใช่แล้วก็สำเร็จเราช่วยกันถ้าไม่มีงานกฐินนี้เราก็คงไม่ได้มาเจอกันแบบอย่างนี้ครบหน้าครบตาจริงๆแล้ว VMDC ไม่ใช่แค่พวกเรานะคะก็รวมถึงป้าๆพี่ๆน้องๆรวมถึงพระอาจารย์ด้วยที่เสียสละเวลาแล้วก็เสียสละทุกอย่างเนาะมาช่วยงานกันที่วัดพระธรรมกาย DC แห่งนี้ค่ะจริงๆแล้วการเป็นประธานกฐินไม่ใช่เรื่องยากค่ะแค่จริงๆแล้วคุณมีความตั้งใจก่อนเนาะแล้วก็สำหรับอาสาสมัครตัวเล็กๆทุกคนเราสามารถรวมกลุ่มเป็นประธานกฐินกันได้เช่นกันค่ะก็ลองตั้งใจดูทุกอย่างที่เราตั้งใจไว้สำเร็จอยู่แล้วค่ะค่ะตอนแรกๆเราก็กลัวเอ้ยเราก็ยังเล็กๆหาเงินก็ยังไม่ได้เราก็จะเป็นประธานกฐินจะไหวไหมแต่พอได้ตั้งเป้าแล้วมันก็ต้องไปตามเป้าค่ะทุกอย่างมันก็ต้องไปตามเป้าหามารวมกันให้ได้มันก็สำเร็จเอาบุญมาฝากนะคะสาธุค่ะWe'll be right back.
ก็ปลื้มใจค่ะดีใจค่ะแล้วปีหน้าก็จะเป็นประธานกฐินครั้งหนึ่งในชีวิตที่จะได้มาเดินกระทานกฐินที่เป็นบุญการทานกฐินนะคะขอเรียนเชิญทุกท่านมาร่วมการกฐินด้วยกันค่ะปีหน้า